ทักทายค่ะสวัสดีอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะใช้เจลตัวนี้นะคะก่อนนอนนะคะแปะออกมาแบบนี้นะแล้วก็ลากไปนะคะเจลมอยเจอร์ไลเซอร์ค่ะใส่ได้ทั้งตัวเลยนะอันเนี้ยตัวนี้นะคะใสๆแต่ไม่ใช่สีแดงนะอันนี้เป็นเพียงแต่กลิ่นหอมสตรอเบอรี่นะคะกับโตเมโต้หรือว่ามะเขือเทศนั่นเองนะคะสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศหอมมากค่ะดูผิวหน้านะคะเดี๋ยวมันจะแห้งซึมเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นี่เลยนะคะเห็นไหมตรงไหนที่มันรู้สึกว่าอยากจะให้มันช่วยไปเห็นไหมคะใช้แล้วผิวจะเรียบเนียนแล้วมันไม่เหนอะหนะเดี๋ยวมันจะซึมเข้าอย่างง่ายมากๆเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่ควรจะหามาใช้นะคะแล้วจะรู้สึกว่าอุ้ยหน้าทำไมนุ่มจังตอนเช้าๆมานะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนรู้จักสรรพคุณของเขานะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะราคาแค่200กว่าบาทเองนะคะหรือ100 190 150อะไรประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าผิวหน้าผิวกายบำรุงผมแล้วก็ทาก่อนแต่งหน้ามาร์กหน้าก็ได้นะคะตัวนี้นะเห็นไหมอ่านดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้ว่าไอ้ตัวนี้ชื่อว่าท็อปเฟสนะคะออร่าท็อปเฟสโทเมโตสตรอเบอรี่นะคะบรีดเทนนิ่งนะคะมอยเจอร์เจลนะคะมันเป็นมอยเจอร์เจลนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรมาจากเกาหลีว่าอย่างนั้นนะแต่ทำที่ไทยนี่แหละค่ะตัวนี้นะคะที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเคยใช้แล้วนะใช้ทุกวันนะคะใช้ไปเลยนะคะทุกคนแล้วราคาก็ไม่แพงช่วยบำรุงผิวของเราได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้ เราเนี่ยมั่นใจในการใช้ชีวิตวันๆของเราด้วยนะตัวนี้นะตัวเนี้ยเห็นไหมคะเขาบอกเลยนะคะดูใต้นี้นะคะใช้กับผิวหน้าผิวกายใช้กับผมนะคะแล้วก็ทาก่อนแต่งหน้าแล้วก็ทามาร์กหน้าได้นะคะไม่ต้องล้างออกนะคะทุกคนพอเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราใช้ที่เราก็ปิดมันปิดไว้อย่างเดิมนะคะแล้วเราก็มีพวกเจลดีๆกับไอ้พวกโลชั่นดีๆนะคะที่เราเอามานะคะก็ทาทับไปได้นะคะพอมันแห้งแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะทาทับด้วยครีมก่อนนอนเนาะเป็นครีมโลชั่นธรรมดาที่เราใช้กันนี่แหละนะคะจะใช้นีเวียหรือจะใช้กลิ่นของ
อะไรก็ได้นะคะทิต้าวาสลีนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เอามาทาทับนะคะแล้วมันจะทำให้เราดูประทับใจในกลิ่นหอมของมันนะอย่าไปใช้ทีเดียวอย่างเดียวโดดๆนะคะเพราะเราเป็นคนชอบใช้นะคะแล้วมันก็ทำให้ผิวเราดูออกมาดูดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เห็นไหมคะมันพอทาไปแล้วนะทาจิลกับทานี่ไปแล้วเนาะเห็นไหมคะออกมาทำให้เราดูมีความมั่นใจนะคะแล้วเราจะนอนหลับสบายมากๆเลยค่ะคืนนี้เนาะขอให้ทุกคนหลับอย่างมีความสุขนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเราใช้แล้วมันแห้งแล้วเรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใบหน้าของเรามีตีนกาอะไรขึ้นนะคะเราก็ใช้ไปเลยนะคะไอ้พวกครีมที่มันเป็นไหนครีมที่มีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะๆหน่อยนะคะอย่างเช่นนีเวียหรืออะไรก็ได้นะคะหรือวาสลีนก็ได้นะคะเราเอามาใช้แปะตรงท้ายนี้นะคะแปะนี้แปะนี้นะคะให้มันออกมาดูดีหน่อยเนาะแต่เราใช้สมูทอีนะคะสมูทอีตัวนี้ด้วยนะคะตรงที่เป็นรอยนะสมูทอีมีหลายแบบนะคะเราก็เอามาปะตรงนี้นะใต้ตานี้ตรงนี้นะคะนิดเดียวแค่นี้นะคะพอมันแห้งคุยไปคุยมาพอแห้งแล้วเราก็เอาตัวนี้มาปะตรงไหนที่มันมีรอยนะคะเราก็เอามาเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าผิวเราไปเองนะคะตรงนี้เราก็ลองดูนะคะมันเป็นรอยยับย่นนะคะมันจะชะลอการใช้ครีมอีกตัวหนึ่งของเรานะคะได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้สมูทอีนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเห็นไหมใช้คู่กันเลยนะคะตัวนี้สำหรับคนที่เป็นหน้าเป็นตีนกานะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตวันๆของเราเนาะแล้วทำจิตใจให้เบิกบานนะคะสังขารมันไม่ใช่ของเรานะคะแต่ช่วงที่จิตกับสังขารยังอยู่ด้วยกันนะคะยามเจ็บปวดป่วยไข้เราก็ดูแลกายสังขารบ้างธาตุสี่ขันธ์ห้านะคะเราก็เอาใจวางไว้ที่สตินะคะสติปัฏฐาน4นะคะเข้าฐานกายรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะเข้าฐานกายรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้กำหนดลมหายใจนะคะให้รู้เข้าสั้นเข้ายาวไหมสั้นไหมนะคะหรือว่าลึกออกยาวไหมออกสั้นไหมนะคะแล้วก็รู้ดูมันรู้ว่าเราทำอะไรนะคะรู้ว่ามือขยับรู้พูดรู้ว่ามองอยู่นะคะทำให้มันอยู่กับปัจจุบันเสร็จแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ปล่อยจิตให้ว่างนะคะปัญหาทุกอย่างให้คลายมันออกนะคะละคลายมันเหมือนเราล้างพื้นหรือว่าเช็ดหน้าอาบน้ำทุกวันนะคะใจเราก็เหมือนกันถ้าเราหมกมุ่นถึงเราจะอาบน้ำด้วยกายแต่กายสะอาดใจไม่สะอาดก็ไม่ได้นะคะอันนี้ครูบาอาจารย์สอนว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้เราปรับจิตเราประพัดสอนอยู่แล้วเรามีสิ่งปรุงแต่งมาเองเมื่อไม่นานตอนเราเกิดมานี่เองนะคะเราก็เริ่มต้นพอเรารู้สติอย่างนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องดูกายสังขารนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่หลงไม่โลภกดหลงจนเกินไปนะคะกับชีวิตเนาะถ้าคนโลภโกรธหลงมากไปนะคะเราก็เป็นคนแบบนั้นมาอยู่แล้วกว่าจะฝึกรู้เรื่องพวกนี้นะโอ้โหนานมากเลยนะใช้เวลาตั้งนานเลยตั้งอายุจน55แล้วนะคะอีก6เดือนก็จะครบ55แล้วค่ะถ้าอายุ55หรือก่อน55เสียชีวิตนี้ก็ไม่เสียดายเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะพอเราเข้าสติรู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าฐานกายเข้าฐาน
ของจิตนะคะจิตประพัดสอนละออกวางออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราเข้ามาสู่สภาวะธรรมนะคะทุกคนสภาวะธรรมเสร็จแล้วเราก็อยู่ให้ว่างอยู่ให้โล่งนะคะแล้วเราก็ผลักเอามลทินอะไรใดๆนั้นออกทำตัวให้เข้ากับธรรมชาติทำจิตให้เข้ากับธรรมชาติว่างๆกายสังขารไม่หนักนะพอเราทำสิ่งนั้นมาเสร็จแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอู้นี่เลยความเบานะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะมีอะไรดีๆจะมาเล่าสู่ฟังเพื่อนๆท่านใดที่สงสัยนะคะคอมเมนต์ไว้กันได้นะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย